สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยนี่คุณอาทิตย์มีมากใช่ไหมฮะครับฟรีไฟยินดีต้อนรับครับผมผมคุณชูเกียรติเยี่ยมสุขครับหุ้ยได้รับบัตรฟรีจากฟรีไฟให้มาดูลิเกในวันนี้ผมไม่น่าเชื่อเลยนะว่าโอ้โหฟรีไฟนี่จัดลิเกได้ยังไงอ้าวที่จัดลิเกเพราะว่าเราจะเอาลิเกเนี่ยไปเป็นตัวละครในเกมฟรีไฟด้วยครับเฮ้ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะใครที่เติมไอเทมเยอะๆจะได้รับบัตรรับเชิญครับผมโอ้โหดีเลยครับผมได้นั่งตรงไหนครับ VIP อย่างผมอันนี้ผมให้คุณนั่งแบบบัตรลิงไซส์เลยครับผมนั่งข้างหน้าเลยเลือกได้เลยครับจะนั่งตรงไหนผมขอด้านนี้แล้วกันได้เลยครับได้เลยครับด้านนี้แล้วฮะลิเกนี่มันมีหลายคณะนะถูกครับผมนี่ชอบมากเลยลิเกจากตะพานหินอย่างเงี้ยลิเกกรุงเทพก็ชอบดูชอบคณะอะไรบ้างอะไรฮะไอ้ลิเกเงินเหรียญน่ะเฮ้ยเงินล้านสมศักดิ์พักดีบรรหารสิทธิ์หอมหวนโอ้โหนี่เก่งมากสอนรามน้ำเพชรวันนี้เป็นคู่แข่งของสอนรามน้ำเพชรครับเขาคือสอนเขียวเยี่ยวปั๊มเจ็ดอันนี้เป็นลิเกใหม่ลิเกใหม่ครับผมก่อนลิเกจะทำการแสดงครับเราต้องทำการออกแขกซะก่อนเออผมไม่ได้มาเที่ยวหมอนวดนะฮะทำไมฮะต้องมีออกแขกเลยออกแขกคือลิเกฮะก่อนลิเกจะเล่นต้องมีการออกแขกมีออกแขกด้วยมีฮะดีดีเชิญบังเลยครับบังคอนโดคอนโดอะไรอะไรคอนโดคอนโดทักไงเป็นการทักทายเขามีแต่สรามสรามอันนี้อยู่หรูแล้วแต่ว่าบ้านผมอยู่ที่คอนโดโอ้สรามแปลว่าการทักทายสวัสดีออกมาก็หาเลยคอนโด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 มึงคิดยังไงให้กูมาออกแขกเฮ้ยคุยกับใครฮะคุณคุยกับใครผมคุยกับแฟนคลับของผมอ๋อผมอยากจะฟังคุณออกแขกโอเคงั้นผมจะร้องเพลงให้กับคุณเพื่อเป็นการให้เกียรติกับลูกค้าสำคัญของทางฟรีไฟนี่แขกจากสุพรรณป่ะเนี่ยคุณร้องได้ไหมฮะเฮ้ so city ลุยหน้าฮีหน้าฮีหน้าฮีโชลิเกลุยหน้าฮีหน้าฮีหน้าฮีโชลิเกลุยหน้าฮีหน้าฮีหน้าฮีเขามาด่าผมอ่ะใครด่ามายืนด่าลุยหน้าฮีหน้าฮีอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ด่าผมไม่ได้ด่าคุณแล้วอะไรหน้าฮีหน้าฮีเนี่ยแปลว่าหน้าตาดีคุณต้องใจเย็นๆคุณอย่าไปใจร้อนอ๋อรอมากรอไม้รอเกินความจำเป็นอ๋อถ้าเน้นฮีเยอะๆนี่รอมากรอไม้ถ้าเป็นฮีแปลว่าหน้าตาดีมากคุณหนุ่ยหน้าฮีหมาฮีแม่แย่อะไรมึงเนี่ยจันมันด่าผมอะใจเย็นๆผมไม่ได้มาด่าคุณฮีมาฮีอะไรเนี่ยไม่ใช่หน้าฮีมาเนี่ยมันจะแปลว่าคนหล่อไปไหนมาคนหน้าตาดีคนหล่อไปไหนมาคนหน้าตาดีไปไหนมาเกือบมีเรื่องซะแล้วโทษทีคุณนุ้ยหน้าฮีควายนี่อันนี้หลอกด่าแล้วอันนี้ไปด่าเขาหรือเปล่าไม่ได้หลอกด่าคนหน้าตาดีสบายดีไหมเกี่ยวอะไรกันเออหล่อมากหล่อไม้หล่อมากหล่อไม้นั่นนกอะไรมันเดินเดี๋ยวนี่ร้องเพื่ออะไรฮะคุณร้องเพื่ออะไรครับผมให้คุณมาออกแขกผมมีความใฝ่ฝันว่าสักวันนึงผมต้องขึ้นไปเป็นพระเอกลิเกแล้วทำไมไม่ไปเล่นเป็นพระเอกเป็นออกแขกทำไมผมต้องฝึกฝนกันก่อนพระราชาคุณจะรังเกียจไหมถ้าเกิดว่าคุณจะฟังผมร้องลิเกสักนิดนึงก็ผมฟังได้ฮาว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 เดี๋ยวไอ้ฮาวฮาวฮาวนี่คืออะไรครับลิเกพิจิตรก็มีแต่เฮ้ยมาฟังกันก่อนมีฮาวฮาวฮาวอะไรกูไม่เคยได้ยินอ่ะผมกูจะเสียลิขสิทธิ์ฮะโอ้ยร้องไปเถอะลิเกก็ไม่คิดคุณร้องแบบลิเกพิจิตรใช่ไหมใช่ฮะเดี๋ยวผมจะฟังออกมาแล้วสวายหลานชายแสวงพระเอกไฟแรงหน้าแดงพุ่งฉานไม่เหมือนใน TikTok เลยTikTok เขาก็ลงทุกวันมึงไม่ไปแกะเขาวะต่อจากนี้ไปโอ้ยพอเถอะกระผมจะเรียกลิเก
เอางี้เต้นแล้วเดี๋ยวก็ค่อยสรุปเรื่องลิเกโอเคได้ครับโอเคเลยครับเฮ้โอเคมึงจะดูกูโชว์อีกนานไหมกูเต้นโคตรเหนื่อยเลยเนี่ยไม่ใช่คุณเต้นเสร็จปุ๊บคุณว่าฮัลโหลโอเคไปดูลิเกก็เลขเข้ามาแล้วคุณก็หลับออกไปอย่างเงี้ยเออที่หลังอย่ารีบใส่ชุดเร็วสิเฮียจะได้เปลี่ยนกับกูฮัลโหลโอเคแล้วก็ออกไปแล้วก่อนแล้วก่อนยังไม่ไปเลยอ่ะเอ้ามาทำไมอ่ะบังพระเอกออกแล้วออกแขกเสร็จแล้วไปเลยผมเนี่ยออกไปแล้วเออแต่มันเตะผมเข้ามาพระเอกต้องออกโอเคพระเอกต้องออกแล้วเออฉากแรกเพื่อการเสียเวลาครับพบกับพระเอกหน้ามนคนหน้าหวานเป็นพระเอกนักรำชัดชัยจำเนียนคุณครับผมได้รับถ้วยมารยาทมาแล้ววันนี้นะนี่ฮะคุณน้าเล่นต่อไม่ได้แล้วฮะทำไมจังวิกแตกไม่เป็นไรนั่งยืนๆหน่อยพ่อผมโผล่ออกมาจากฉากสาวๆก็ทักกันเซ็งแซ่แม่สาวคนนั้นสะกิดแม่วันนี้พระเอกใช่ไหมไม่ใช่พระเอกหรอกแม่จ๋าผมคือใครจีจีปลาจีนป่ะอย่าบอกนะใช่แกมั้ยเนี่ยหูปิดแมสจำไม่ได้เดี๋ยวจีปลาจีนสาวสะกิดแม่ผมคือจีปลาจีนนี่ใครกลัวแล้วพี่เต้ปลาจีนเป็นอะไรเนี่ยคุณน้าครับเฮ้ยขอบคุณคุณน้ามากเลยครับหนูเป็นอะไรเนี่ยถ้าผมไม่ได้คุณน้าช่วยผมคงตายแน่เลยฮะเป็นอะไรถึงเป็นอย่างเงี้ยผมเป็นริเกอาภัพอับโชคมีโรคประจำตัวฮะเป็นโรคอะไรลูกพระพายข้างสุกรครับอะไรครับพระพายข้างสุกรลมบ้าหมูฮะทำไมไม่บอกลมบ้าหมูไปเลยไม่ได้ครับวันนี้ผมรับบทเป็นเจ้าฮะต้องใช้คำราชาศัพท์โอ้พูดราชาศัพท์อย่างตดเขาเรียกอะไรลูกว้ายตดคุณน้าพูดยังไงตีปากจะพูดตดครับไม่เรียกตดแล้วเรียกอะไรเขาเรียกพระพายผ่านอาหารบูดฮะเฮ้พี่ออกมาจากตูดเนี่ยนะคุณน้าพูดตูดได้ไงตีปากเขาไม่เรียกตูดครับแล้วเขาเรียกอะไรเขาเรียกพระธรวดีฮะอ๋อพระธรวดีที่ดันก้อนขี้ออกมาคุณน้าพูดขี้ตีปากเขาเรียกพระขนมหมาพระขนมหมาใช่อย่าพูดซะหน้าแดกเชียที่ดันพระขนมหมาออกมาเนี่ยใช่ครับผมเขาเรียกพระสุมิตราฮะพระสุมิตราครับไม่เคยเห็นเขาเลยอ๋อคุณน้ำไม่ได้เห็นหรอกครับเขาโดนบทบังด้วยพระธรวดีครับถ้ายามใดเนี่ยพระสุมิตราเนี่ยแบ่งบานออกมาแสดงว่าเขาโดนคุกคามจากหลวงฤทธิ์ครับฤทธิ์ที่รงฤทธิ์สีดวงฮะคุณน้าฮะวันนี้ผมจะพระราชดำเนินนะฮะไปหาพระคู่มั่นครับอ๋อมีพระคู่มั่นแล้วใช่ครับคุณน้าโอ้เดินทางปลอดภัยโชคดีขอบคุณคุณน้าครับผมไปก่อนนะคุณน้าโชคดีเดินทางปลอดภัยแล้วเจอกันคุณน้าเอ้ยทำไมวะภาคต่อไปครับพบกับนางเอกสาวแสนสวยเป็นนางเอกสาวเสียงดีน้องซานิตีแน่โอ้ซานิตีแน่ด้วยครับผมผิวพรรณสะอาดดีมากลำก็สวยครับโช
ว์ร้องหน่อยนะร้องหน่อยครับเสียงทำไมเป็นอย่างนี้วะกูฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยลิ้นไก่สั้นครับลิ้นไก่สั้นครับผมไอ้พระเอกก็เป็นโรคลมบ้าหมูนางเอกมาลิ้นไก่สั้นใช่ฮะแล้วกูจะฟังมันพูดรู้เรื่องเหรอเอ้าไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมแปลให้เออเอกแปลให้หน่อยนะแปลได้ครับเชิญจ้าเชิญจ้าเชิญจ้านั่งเลยจ้าโอ้หน้าตาก็ดีผิวพรรณก็ดีลิ้นไก่สั้นน่าสงสารคำแรกมาก็งงเลยงงอะไรนะเขาพูดอะไรเขาบอกว่าอวัดเอียอุราให้มาแปลเสือกมาสั้นของมันอีกสวัสดีค่ะคุณนาอ๋ออุ้ยนางเอกหนูเป็นนางเอกวันนี้หนูนัดแฟนไปดูหนังอ๋อทำไมกูฟังรู้เรื่องแล้วหน้าตาแบบนี้น่ารักแบบนี้ชอบดูหนังรักโรแมนติกใช่ไหมไอ้ไม่ชอบไม่ชอบก็ต้องเป็นหนังบู๊ไม่เอามันต้องเป็นหนังตลกไอ้ตลกก็ไม่ใช่เอ้าแล้วจะดูหนังอะไรหนังผีเอ้าเป็นไรนะดูหนังอะไรหนังผีโอ้โหลิ้นไก่ก็สั้นจะดูหนังผีใช่แล้วจะไปดูเรื่องอะไรแอบอยู่ไอ้หอมันแอบอยู่ในหอแล้วอะไรแอบอยู่ในหอผีอุ้ยทำหน้าตาพองน่ากลัวด้วยชอบดูหนังผีนะจริงๆอะเคยชอบดูทีนึงแต่ว่าเวลาถ้ามันน่ากลัวมากน้าจะปิดเลยปิดตาไม่กล้าดูมันน่ากลัวยังไงมันทำหน้าน่ากลัวสิยังไงไหนทำให้ดูโทษนะขออนุญาตถอดแมสเชิญมันจะมาบางทีนะมาแต่หัวกระไส้ผีกระสือแล้วมันแลบลิ้นยาวๆฉีปากกว้างหน้าผีบอกมันไม่จะเป็นเรื่องพูดมันต้องพูดลูกมันต้องพูดแล้ววันนี้เขามาทำไมอ่ะอ๋อวันนี้มารอคู่บ้านเขาครับแล้วคู่บ้านเขาอยู่ไหนเอ้านี่เดินทางมาพอดีเลยฮะโอ๊ยเต้นเลยลูกรอทอรอทอรอทอแปลว่าอะไรถ้าคิดไม่ออกจะพี่จะบอกให้เอ้ยล่า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 รอทอแปลว่าออกแอะอักเอออังไออะไรจะไปเคิร์ฟตามน้องมันทำไมเราก็ไม่รู้ไม่เหมือนลอยหน้าลอยตาใส่กูอ่ะขอบอกแอะอักอะไรคิดไม่ออกแต่พี่จะบอกให้เลยล่า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 ขอบอกแปลว่าโอโอแอะอักอีอ๋อแอะอักเอออังไอไม่ต้องให้เขาเล่นกันมึงไม่เกี่ยวแม่นมันเข้าที่เดิมตลอดเลยแล้วพระเอกก็ดึงนางเอกเข้ามาในอ้อมแขนปึ๊บแล้วก็ได้เสียกันโอ้ยอีเวนต์เห็นเลยชักตอนไหนไม่ชักเสือกมาชักตอนจะเข้าได้เข้าเข็มนี่ลวกไปดูแล้วโอ้เอฟอีเจ็บฝีอ๋อเป็นฝีด้วยเจ็บไหมแม่นางเอ๊ะอ่ะอุ้ยมาเดี๋ยวเราเป่าให้นะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะเดินทางพาพระคู่มั่นเนี่ยเข้าไปยังเมืองก่อนพระเจ้าไปยังเมืองใช่จ้ะอ๋อไปล่ำลาพระเจ้าตาด้วยถูกต้องในขณะที่ทั้งสองกำลังพ่อรักกันอยู่นั้นเองเป็นเวลาเดียวกับที่อันตรายกำลังจะมาดาวร้ายดาวร้ายกำลังเดินทางมาพบกับดาวร้ายคู่แฝดมันดุมันโหดมันเหี้ยมนี่เขามาประกวดนายแบบอะไรกันเหรอยังไม่ถึงเวลาเปล่าเฮ้ยนับถอยหลังเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวยุ่งยุ่งยุ่งจะตัดกูเหรอนี่จับได้ไหมดูสิฮะตัวผู้เหรอเด็ดปีกเด็ดปีกเด็ดปีกทำไงกินเลยกินเลยกินเลยยังเก่งอุ๊ยแมงวันเหรอตัวผู้ใช่ไหมนะฮะเด็ดปีกเด็ดปีกเด็ดปีกเด็ดปุ๊บนี่ปิ๊งเหี้ยกูแม่งโหดจับแมงวันชักว้าวเฮ้ยเวลาเดียวกันที่โดนป่าได้พบกับพระเอกอาบานพี่ขอออุ๊ย
ช่ใช่ใช่สุดยอดเลยแหน่งโอ้ยขอจับมือหน่อยโอ้โชคดีวันนี้มาเจอลิเกอังกฤษอังกฤษไหนมันเป็นใบครับไอ้นี่ก็เป็นลมบ้าหมูนางเอกก็ลิ้นไก่สั้นครับไอ้นี่เป็นใบก็คงเป็นใบไอ้สัตว์กูดูต่อจะบ้าไหมเนี่ยดูต่อมันแน่นอนฮะนี่ฟรีไฟล์เอาอะไรมาให้กูดูอะไรมาละไอ้นี่เหรออะไรอ๋อคนดูครับเอาคุณมาแล้วค่ะอะดูน้องไม่ได้ครับผมต้องนั่งดูนี่ผมมีบัตรเฮ้ยโอ้คุณจะมาที่มาที่เขาจะไล่ผมไปไหนนะผมไปไม่ได้ผมลูกค้าพี่ VIP เอาคุณทำไมนะเอาไปปึ๊กคุณก็ไปเองดิเอาคุณทำไมนี่เขี้ยไปยืนกายตัวเหม็นที่หายแล้วมึงอะอะไรมึงปลาทูทำอะไรวะไอ้แก๊งหนูเฮ้ยไอ้แก๊งเฮ้ยมันจะฆ่ากูพี่ผมร้องเลยเอาหูทำอะไรไหมไอ้นี่ท่าทางนั้นจะคุยรู้เรื่องอะไรเอาไหมบาปครับเดี๋ยวฮะทำไมพูดเหมือนไอ้ตัวนู้นเลยอ๋อเป็นใบคู่เลยฮะใบคู่เอาบาปเฮ้ยแต่นี่สำรวมหน่อยมีมารยาทพอดีครับเอาอ่าพวกว่าเอาบ่าวว่าโอ้ยอาบุกเลยโอ้ยอาเอาไปเอาวีเอลโอไปเอ้ยโอ้ยอ่ะเฮ้ยมึงด่าอะไรกูเนี่ยเฮ้ยมึงด่าอะไรกูใจเย็นกูนะไม่ได้ด่าไม่ด่าเนี่ยมึงอวยครับอะไรเนี่ยเขาอวยพรให้คุณน้ารวยมึงหูไม่หาเรื่องหรือเปล่าไม่ใช่ครับเขาพูดงี้จริงครับจริงเหรอผมอยู่กันมาประจำฮะบายโอเคไม่เป็นไรอวยไออวยไอ้นี่จะลิ้นไก่ท่านไม่ต้องอวยพรนะเยอะเดี๋ยวใช้ไม่หมดเงินใช้ไม่หมดเอาคุณมานี่อะไรอย่ามานี่เอาลงมาเลยกูก็ฟังไอ้นี่ไม่ออกไอ้เหี้ยที่กาแฟมั่วไปหมดกูจะโดนมันแทงไหมเนี่ยเอาคุณมาแล้วดูครับเด็ดแน่เอ็ดแอ้นะเอ็ดแอ้นะเด็ดแน่เอ็ดแอ้นะเก่งแน่เอ็ดแอ้สนุกแน่เอ็ดแอ้มันแน่เอ็ดแอ้อะไรวะเขาด่าแม่ครับโอ้ยเหี้ยไม่ต้องแปลเขาหัวเราะไม่ต้องแปลฮะอันนี้รู้เอ้ยเอาหูเลยมาเถอะอะไรปะที่เจ้าพูดมาก็มีเหตุผลแต่อยากรู้แล้วเกินมันพูดอะไรเนี่ยคือไม่รู้เลยมันพูดอะไรฮะคุณแม่ไม่นางเจรจาชิ้นเนื้อโกเด้งและลูกชิ้นหมูโฮเด้งไฮรักรีโวจียาสปอร์ตใหม่
ุณคุณลูกค้านะครับมากๆเลยนะครับที่ให้การสนับสนุนกับ Toyota ของเราด้วยดีเสมอมาเลยครับคุณเนงครับผมสบายๆนะวันนี้เราเองก็เป็นครอบครัว Toyota กันอยู่แล้วนะที่ผมมาถึงที่นี่ทั้งทีเนี่ยคุณเองก็ให้เกียรติกับผมเนี่ยไปเขียนขอบตาแดงเลยเหรอคุณเนงผมไม่ได้เขียนครับผมเป็นคนตาหวานถ้าเกิดในปีหน้าผมได้เป็นส.ส.นะครับผมผมจะผลักดันโครงการคนละลังให้กับคุณให้ได้เลยเฮ้ยก็มีแต่คนละครึ่งค่ะก็มีแต่คนละครึ่งนี่คุณโครงการใหม่เหรอฮะคนละลังอย่างน้อยคุณมี2คะแนนเสียงแน่ๆมีใครบ้างครับผมคนนึงแจ๊สอีกคนนึงนี่แหละผมต้องได้แน่ๆเลยมาในวันนี้ผมเองก็อยากจะมาออกรถให้กับน้องชายของผมจะออกกี่คันดีครับผมคิดว่าผมจะออกสัก7คันเลยคุณเน่งเดี๋ยวๆๆคุณขาออกทั้ง7คันคุณจะขัดยังไงคะ7คันของผมเนี่ยจะซ้อนคันขึ้นไปเรื่อยๆเลยอ๋อแบบแฮมเบอร์เกอร์อะไรงั้นน่ะทำได้ไหมครับคุณเน่งคุณเป็นคนรวยหรือคนรั่วครับเนี่ยเอ๊ะคุณคะพูดกับลูกค้าให้ดีๆหน่อยนะคะแล้วไปซ้อนกันได้ยังไงครับแล้วรถจะรุ่นมีหลายรุ่นนะคะครับผมใช่มั้ยคะเออแต่รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นใหม่ใช่มั้ยคะใช่ครับจะเปลี่ยนใหม่หรือจะซื้อใหม่เลยครับแม่ระดับของเรานะก็ต้องซื้อใหม่อยู่แล้วแหละครับคุณเน่งคันนี้เป็นคันสุดท้ายครับเนี่ยจองกันเยอะมากเลยครับรุ่นนี้ครับไฮรักรีโว่ดับเบิ้ลแคป Z Edition สีขาวเล้าใจเหมาะกับลูกคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงมากเลยนะครับแจ๋วเลยนะช่วงเนี้ยฉันกับเมียเนี่ยก็ชอบแต่งเท่ๆซะด้วยพอจะมีชุดแต่งอะไรมั้ยมีแน่นอนค่ะพี่กับชุดแต่ง Racer Package รอบคันแท้จาก Toyota Accessory เลยค่ะแถมคันนี้นะคะยังขับง่ายอีกด้วยค่ะเพราะเขามีเกียร์ออโต้ทุกรุ่นเลยค่ะผู้หญิงขับง่ายผู้ชายก็ขับดีนะคะเยี่ยมยอดไปเลยนะงานเนี้ยคุ้มค่าขับได้ทั้งคุณและก็ผมว่าแต่ผมเนี่ยชอบขับตอนกลางคืนบ่อยๆเนี่ยมันจะเห็นทางกันชัดไหมชัดเจนแน่นอนครับเพราะคันนี้นะครับมีไฟหน้าแบบ LED ใหม่นะครับให้ความสว่างใสได้อย่างชัดเจนแน่นอนครับนี่แล้วเพิ่มความหน้าหล่อนะครับแต่งซิ่งเป็นกระบะตัวจริงที่ใครๆก็ต้องมองครับผมจองเลยไหมครับคุณตั๊กลูกค้าประจำแบบผมนะเห็นแบบนี้ก็ต้องจองเลยสิจริงไหมจ้าน้องเมย์จองรถเหรอคะจองมึงแหละพูดเล่นพูดเล่นจองรถกันก่อนจองคันนี้ใช่ไหมคะเออศูนย์นี้รับคนละครึ่งเหรอคะนี่โชว์รูมไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่จะแนะนำให้รู้จักก่อนนะแม่คุณแม่พี่สวัสดีค่ะคุณแม่แม่สวัสดีครับแม่สวัสดีนะคะแม่เก่งแม่ค่ะให้หล่อนนั่งชูเกียรติครับแม่ใครอ่ะซานีครับแม่เมียผมเองครับอุ้ยตายทำไมชื่อมันนอกอย่างเงี้ยชื่อซานีแม่ชื่ออะไรบอกซานีไปสิครับแม่ชื่อสำเนียงลูกมินเตอร์นะคะแม่เชิญนั่งค่ะค่ะขอบคุณครับคุณแม่หล่อนเป็นใครครับเป็นแฟนพี่หนุ่ยหนุ่ยค่ะเป็นแฟนโดนหรือยังไม่โดนจับไม้จับมืออะไรหรือยังอ๋อก็มีบ้างค่ะแม่ครั้งแรกโดนที่ไหนโดนจับมือที่ไหนลงหนังค่ะคุณแม่อ๋อจับในโรงเขาจกหนูไหมจกข้าวโพดมาให้หนูกินไหมให้หนูกินคุณแม่พูดต่อๆไปเลยครับดูเมียผมเป็นคนเซนซิทีฟเว้นแล้วกระตุกแล้วเกินนะครับคุณแม่ครับคุณแม่ครับแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวขอแนะนำรู้จักคุณพ่อก่อนนะครับนี่คุณพ่อผมคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีจ้าเมธาแมนสวัสดีครับพ่อครับสบายดีไหมกอดนานแล้วไม่ได้มาหาคุณพ่อก็สบายดีครับเหมือนว่าแกจะไม่รักฉันจริงนะทำไมพ่อพูดอย่างนั้นล่ะครับว่าฉันแข็งเหลือเกินผมถือของอยู่ฮะคุณพ่อเอาของวางก่อนสิเป็นลูกเป็นเต้าเนี่ยฮะกตัญญูเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับคุณพ่อก้มลงคุกเข่าลงไหว้พ่อครับสวัสดีครับโอเคต้องแบบนี้เมธามีแต่ความเจริญมึงนี่มันเป็นเด็กที่น่ารักนะกูเลี้ยงมึงมายังไงมึงก็ได้ดิบได้ดีรักพ่อไหมดีมากดีมากลุกขึ้นมานี่เมธาครับพ่อนี่ก็เป็นเมียใช่ไหมเนี่ยค่ะพอดีล่องเลยเอาละพ่อมาทำกับเมียผมงี้ได้ไงเอาแล้วที่เมียกูอ่ะมีมาดูดนมได้เลยมียังมีแค่ไหนพ่อมันไม่เหมือนกันนั่นแม่ไหวกูเดี๋ยวนี้ไหวกูผมขอโทษก้มกราบขอโทษครับพ่อก็เตะบ้างเลยไอ้ลูกเดียร์แล้วคุณหูหัวนี่พ่อผมไม่น่าทำมึงเกิดมาเลยไอ้เด็กเหี้ยไอ้เด็กเหี้ยเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับพ่อ
พ่อดีไม่ได้ผมพ่อเด็กๆผมก็กลัวพ่อขนาดนี้เดี๋ยวตามผมเลยพ่อเหมือนภูมิใจกับชุดนี้มากเลยเนาะผมโตมีมึงดูชุดกูไว้กับคนที่ไม่จริงกูก็ไม่กล้าแต่งแต่คุณใส่ชุดนี้คุณเล่นเต็มที่เลยนะคะจะดูออกถ้าเป็นพ่อคนเหมือนคุณชอบชุดนี้อะค่ะผมขออนุญาตเดี๋ยวให้ตอนนี้คุยกับคุณแม่หน่อยนะครับได้คุยกันเฮ้ยแม่คือจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาก็อยากเอาใจแม่ครับจะเอาไว้พิจารณาแล้วกันแม่อ๋อได้ข่าวด้วยว่าแม่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวใช่ไหมคะเป็นคนที่เมื่อยเราอายุมากก็อย่างนี้แหละได้ค่ะเดี๋ยวจะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวให้นะคะก็ทำไมมือเบาอย่างนี้ล่ะออกแรงนิดนึงออกแรงหนูบีคอร์ดเป็นไหมอะไรนะคะบีคอร์ดบีคอร์ดคืออะไรครับแม่ก็บีคอร์ดก็มีการลงน้ำมันอะไรประมาณนี้เพราะอธิบายเรื่องบีคอร์ดหน่อยสิพี่บอกกับแฟนเองเนี่ยครับพ่อพูดมันนวดก้าวเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวผมนวดให้ก็ได้ตรงนี้พ่อตรงนี้นะพ่อนะพ่อสบายใจนะเดี๋ยวผมดูแลแม่เดี๋ยวหนูนวดแม่ก่อนนะคะนี่มาอ่อยเมียกูอะไรนักหนาคุณแม่ครับเดี๋ยวผมนวดเท้าให้นะเออค่อยๆนะโอ้ผ่อนคลายมากเลยเพราะเส้นทุกอย่างเนี่ยมันจะลงไปที่ฝ่าเท้าถ้าว่างๆก็ขึ้นไปนวดให้แม่บนห้องแล้วได้ค่ะแม่ได้เลยค่ะเนี่ยลูกชายแม่เขารู้หมดอ่ะว่าจะต้องนวดยังไงค่ะแม่มันก็จะมีผ่อนคลายอ๋อนวดหน้าอ๋อโอ้ยลูกครับแม่นุ่ยนุ่ยเหมือนหน้าแม่จะออกเปรี้ยวยังไงก็ไม่รู้อ่ะอย่ามาทำกับกูนะอย่านะกูไม่เคารพนะพ่อเพ้อกูเตะร่วงนะกูเตะหมดนะไอ้สัตว์กำลังปั้นเลยเมื่อกี้กำลังปั้นเลยอย่านะพ่อนะขาแล้วลูกเขาเมื่อยนะเดี๋ยวผมเลื่อนให้นะพ่อผมมาดูรถครับจะมาซื้อโตโยต้าครับพี่เออพี่เน่งลูกค้าเข้าครับเชิญครับดูแลคุณลูกค้าหน่อยเอาพี่ต้อนรับสวัสดีครับจะมาซื้อโตโยต้าครับซื้อโตโยต้าอ่ะใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับรุ่นนี้ดีมากเลยนะครับอันนี้จองเยอะมากเลยครับเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่น Hilux Revo Double Cab Z Edition ครับ Z Edition เอาขออีกทีก็ได้ครับรุ่นนี้เป็นยังไงนะครับรุ่นนี้ครับ Hilux Revo ครับ Double Cab Z Edition คุณตาเอางี้ไม่ต้องไปถามมันคุณเอาโบชัวร์ไปดูแล้วกันครับพ่อนี่เพื่อนคุณพ่อนี่คุณเฉลิมพลน่ะเฉลิมพลไอ้ตั๊กป่ะนี่เป็นพ่อเองที่เป็นพ่อของนุ้ยเขาสวัสดีครับคุณแม่เฉลิมพลอยู่เลยนี่นะไปดีขึ้นไปดีป่ะบางทีกูก็แยกไม่ออกว่ามึงนี่ก้าวร้าวจริงๆป่ะเนี่ยเพื่อนคุณพ่อหรือมึงจะเอาจริงวะไอ้เหี้ยกูงงจริงๆเนี่ยเป็นเพื่อนกันใช่มั้ยอุ๊ยขายหมดเฮ้ยขายรถจริงมั้ยเนี่ยเอานี้ขายรถอ่ะบอกจะซื้อจริงจะซื้อไปในรายการขอของดาราเป็นคนขอรุ่นนี้พิเศษยังไงพิเศษยังไงบอกไปพิเศษยังไงพี่รุ่นนี้ครับนี่เดี๋ยวไปหน้าใหม่ฮะครับศูนย์นี้ก็มีเกียร์คนขายด้วยเหรอครับคุณซันนี่ดิคุณซันนี่เป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมซันนี่ผมจะมาซื้อรถทำไมข้อมูลกูรู้เยอะกว่ามึงจังเลยนะครับครับไม่มีอะไรก็ออกไปเถอะครับนะไอ้นี่เขาก็ยืนตารออยู่แล้วและไอออสไปไหนอ่ะคนรายการไอเวอ่ะออสพ่อไอเวเฮ้ยนวดแขนให้คุณแม่ชอบไม่ต้องห่วงเพราะว่าผ่านมาคุณแม่หลายผัวแล้วฮะผ่านมาหลายครอบครัวแล้วค่ะพี่หนุ่มรู้ว่าต้องใครจะเอาไว้พิจารณาแล้วกันนะคุณเนี่ยผมบอกคุณก่อนนะบอกอะไรล่ะครับเจอแม่ผมเนี่ยคุณอย่าเป็นตัวเองมากแบบเวลาคุณแบบพูดจาอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องให้เกียรติแม่ผมด้วยนี่คุณก็รู้นี่ว่าฉันอยู่กับคุณอ่ะฉันพูดจาดีขนาดไหนไอ้หน้าเหี้ยผมก็รู้ว่าตัวตนคุณเป็นยังไงคุณให้เกียรติผมตลอดอยู่แล้วนี่คุณสาวไม่เล่นเกมตลอดทางครับบุญแล้วนะมึงแม่เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยคุณอย่าไปทำมันน่าเกลียดหรือเปล่าแหมเดี๋ยวฉันก็ชวนแม่คุณเล่นไพ่หรอกแดกเงินแม่คุณไงก็เหมือนที่ทำอยู่ทุกวันคุณก็ลุกแม่แล้วฉันก็ชวนเพื่อนฉันมาเห็นไหมลุงกินเงินแม่คุณเออคุณจะไปยุ่งนะอย่างนั้นอ่ะได้ค่ะรู้ป่ะรู้เนี่ยฉันรักคุณนี่นะเออขอรักคุณนะคุณใจเย็นจัดมาแล้วเหรอครับนี่เมียพี่เป็นไรจัด
พี่ชายเราจะรู้ไหมเนาะว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเคยเป็นแฟนเก่าเรามึงเล่นละครเวทีแล้วไงวะมึงเล่นละครเวทีแกเป็นไรไม่ได้เป็นไรพี่มันเชื่อว่าต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยดูแล้วไม่ชอบมาพากายกรรมพายคนพาคุณเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นฮะไม่มีอะไรบุยบุยปองปองรู้นะบุยบุยทำแบบนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรปากบอกไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรไงเหรอใช่ฉันรู้นะว่าคุณเป็นยังไงและชอบแบบไหนอ่ะฉันรู้นะคุณรถคันนี้ราคาเท่าไหร่แฟนฉันชอบอันนี้เหรอครับสีขาวด้วยถูกฉลอกอ่ะสิราคาเท่าไหร่คะโอ้ยไม่เท่าไหร่ครับไม่ถึงล้านครับโอเค4คันจบมั้ยโชคดีแล้วคุยกับใครอ่ะแล้วเพิ่งละพันไงเออรถก็อยากได้นั่นแหละฉันรู้ไม่เกี่ยวกับรถเถอะแต่ฉันออกโจ๊กเถอะอย่าหุบปากแล้วเงียบไปเลยนะนี่ทำไมอ๋อคงจะเป็นน้ำพริกถ้วยเก่าสิคะใช่ไหมที่ผู้ชายเขาไม่กินแล้วเขาเขี่ยทิ้งมันมาฝรั่งคุณเหมือนมาฝรั่งไงฮะพอเคี้ยวเคี้ยวหมดหวานเขาก็ขายทิ้งนี่มึงคุยกับใครอ่ะก็มึงนี่แหละมึงมาคุยกับกูทำไมทำไมเขาเป็นแฟนเก่าผัวใช่สิแฟนไหนอ่ะกูเป็นแม่มันคุณดูสิผมชอบเหรอคนอายุมากนี่นี่แม่ผมแล้วคุณเอามือไปชี้ไปชี้โอ้โหแม่แม่ผมเป็นโรคผิวหนังด้วยอ่ะแค่เป็นรังแคขอโทษเขาเลยนะหัวร่วงกลาวเลยแม่เมืองเมียแกด้วยคุณแม่สิบนิ้วสวัสดีค่ะหนูต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะไม่เป็นไรจ้ะคือจริงๆหนูหยอกหนูรู้ว่าเป็นคุณแม่ค่ะเป็นแฟนเขาเหรอเป็นแฟนไงคุณแม่พดุงนี่เมียแกใช่ไหมใช่ครับแม่วันเสาร์ว่างไหมว่างถ้าก็ชี้เลยสำหรับคุณเมียอุ่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปกับแม่ไปเดินห้างไม่แม่จะให้หนูขึ้นโชคกับแสนชัยหนูฟังสองอันวิสคุณแม่พี่ออกแล้วพ่อนี่ไงไม่เห็นมันเข้าไปลวนลามอะไรมันเลยมึงดูสารรูปมันดิพ่อดูว่าคิงของไอแลนด์พ่อค่ะคุณพ่อใช่ไหมคะฉันนี่แหละที่เป็นพ่อของแจ๊สแล้วก็หนุ่ยหนุ่ยพ่อฉันเขาชอบคุณประจบจริงปะโดนเนื้อโดนตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบฟังพ่อนะอะไรนะครับคุณพ่อมึงเคยตายปะเคยตายอะไรนะครับคุณพ่อผมได้ข่าวคุณพ่อเนี่ยชอบก้มหาของไม่ใช่หรอคะเห็นทีเดียวก็พูดทุกฉากเลยเนาะหนูเคยเห็นเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อทำไปรู้เนาะเนี่ยแกทำไมพ่อคุณพ่อเมาพ่อเมาก่อนที่หนูจะมอบของให้คุณแม่เนี่ยหนูขอมองหน้าผู้หญิงที่เคยมีอะไรกับผัวหนูสักหน่อยนะคะไม่อะไรแกพูดอะไรแกเนี่ยนึกว่าหนูไม่รู้เหรอฮะแกเคยมีอะไรกับผัวฉันใช่ไหมแต่หนังหน้าอย่างแกผัวฉันไม่เอาหรอกตัวอีควายฉันบอกให้ตอแหลตอแหลคำว่าตอแหลสักคำว่าตอแหลเธอสวยตายเนี่ยทุยเธอยังไงทำไมฮะอีเวนนึกว่าสวยเหรอแกสตีนโอ้ยอะไรของมึงเนี่ยฮะอะไรเวลาด่ากันเนี่ยข้ามไปข้ามมามึงไม่ยืนออกไปทะเลาะกันข้างนอกละให้เกียรติแม่มั่งขอโทษแทนด้วยแม่ประดุงดูเมียกันด้วยอดีตก็คืออดีตนะจะยังไงก็แล้วแต่แต่ตอนนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วใช่เข้าใจไหมถ้าวันนี้เขาเป็นเมียพี่จริงอ่ะพี่ให้หนูแบบเชื่อใจได้ไหมเชื่อใจอะไรพี่มีอะไรพี่รักกันแล้วพี่หอมสิอ่ะทำไมจะต้องมาบอกให้คนเขารู้ด้วยต้องหอมเหรอว่าจะเป็นเมียกันเป็นคนรักกันอ่ะไม่เกิดนุ้ยทำไม่ได้พ่อจะทำแทนเองแล้วเนี่ยพ่อไม่ต้องแสดงความรักหรอกนี่ก็ลูกสะใภ้พ่อรักทุกคนแสดงความรักให้แม่พี่เห็นดีกว่าว่าพวกเธอสองคนอ่ะรักแม่พี่จริงถูกต้องแม่ขาอะไรลูกเผอิญว่าดิฉันเนี่ยไปเดินพารากอนมาค่ะพารากอนหนูก็เลยรู้ว่าคุณแม่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรต้องการอะไรในร่างเป็นคนสตรีเนี่ยต้องดูแลผิวพรรณใช่เราเป็นผู้หญิงเราต้องดูแลสุขภาพผิวนี่ค่ะคุณแม่ขาอะไรลูกนี่แชมพูก็จัดรังแคค่ะเนี่ยรังแคแบบหมดจบเลยคุณแม่ขาซื้อมาแค่เนี้ยอุ้ยคุณแม่นี่กรรมฐานโอ้โหกรรมฐานกรรมฐานโอ้ยพี่แว่นนี่มึงเห็นกูเป็นยังไงเนี่ย
มึงซื้อกรรมฐานมาแล้วมึงไม่เอาน้ำมันขี้โร่มากูจะใช้ยังไงแม่มันต้องมาส่งกับน้ำมันขี้โร่ไอ้น้ำมันทางหมาขี้เลื้อยแม่ไม่ใช่แม่เป็นคนค่ะเอาเหรอใช่ครับแม่อย่าไปเคิร์มกับมันสิเคิร์มมันก็หาสิแม่อะไรเธอไม่ต้องแยกกันฉันจะพิจารณาเธอทั้งสองคนก็แล้วแม่ครับเดี๋ยวในซานี้เขาอยากถามแม่พาแม่ไปช้อปปิ้งแม่ไปกับหนูดีกว่าไม่เดี๋ยวนะคุณแม่จะไปกับเธอไม่ได้คุณแม่ต้องไปกับฉันแม่ต้องไปกับฉันเพราะฉันคุณแม่จะพาคุณแม่ไปทำสปาคุณแม่ไปกับหนูไม่ได้ไม่ได้คุณแม่ต้องไปกับฉันคุณแม่ต้องไปกับฉันไปกับฉันคุณแม่ไปกับฉันคุณแม่ไปกับฉันคุณแม่ที่คุณแม่ที่พวกแกอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะอะไรไปไปทั้งสองคนนั่นแหละไปกับแม่ไปอย่างนี้เหรอครับแม่แม่ไปก่อนเลยเดี๋ยวให้เมียผมเดินตามไปไม่เป็นไรไปพร้อมกันเลยไปก่อนเยอะไปทั้งครอบครัวเลยไปทุกคนหยุดโอ้มาลีมีใจผมนี่นี่ผ่านร้อยบรรทัด YM Cabaret ขอเสนอกากีกากีกาโปงเก็บเคลียร์ร้านทั้งหมดนะแล้วก็ปิดร้านนะอย่าลืมปิดไฟด้วยได้ครับได้ครับแล้วดูแลความสะอาดด้วยนะพรุ่งนี้เรียกแม่บ้านมาเคลียร์มาเช็ดมาถูด้วยนะถ้าไม่มาเดี๋ยวผมจัดการเองร้านเนี่ยเวลาไม่อยู่นี่ทั้งขี้หมาขี้แมวนี่ปล่อยเข้ามาได้ไงฮะปล่อยทั้งหมาทั้งแมวเข้ามาเลี้ยงไว้ไม่บอกสวัสดีครับพี่หลุยมาเป็นเพื่อนครับสวัสดีครับพี่หนึ่งไม่พี่ผมมาเป็นเพื่อนอยู่เดียวนะอะไรนะมาเป็นเพื่อนได้ยังไงเต็มที่ดิว่าวันเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ็งสองคนเนี่ยอะไรแกนี่ร้านจะปิดมาทำไมกันเนี่ยก็เนี่ยเขาชวนผมมาเดี๋ยวผมว่าผมจะกลับบ้านแล้วผมต้องโกหกเมียด้วยเนี่ยถ้าเมียผมรู้มันก็ต้องเคี้ยวผมเที่ยวแต่นี่ผมไม่ได้เที่ยวผมจะซวยไปด้วยไอ้พี่เงาเดี๋ยวว่าแต่ว่าเอ็งมาทำไมกันมึงก็มาเคาะห้องกูสิวะรู้กันทางหนีไฟมึงก็เดินออกไปได้เลยแจ๊ดมึงฟังพี่นะจริงคนอย่างกูนะไม่เคยมาฆ่าเพื่อนฟ้องนายขายเพื่อนเดี๋ยวกูไม่เคยทำเลยนะเรียงดีๆเรียงดีให้กัดเรียงทีคนอย่างกูนะเว้ยไม่เคยมาฆ่าน้องขายเพื่อนฟ้องนายฟ้องนายก่อนพี่เนี่ยกูก็เป็นให้ทีเป็นมุกนั่นแหละเราสนิทกันแต่พี่ไปพูดกับคนอื่นนั้นมันเออมันหาว่าพี่โง่อันนี้เราบอกก่อนนะเนี่ยแจ๊ดมึงก็เรื่องมากนะมึงก็แค่5วิเองมึงแป๊บเดียวมึงก็ตัดได้แล้วมึงก็ไม่นานแต่ถ้าผิดกลิ่นน่ะอันนี้กับเมียเนี่ยมันรักไงเพราะความรักมันฟู่ฟ้ามันจะเร็วแต่กับคนอื่นโอ้โหมึงก็แค่เพิ่มมาอีกวินึงอีกเป็น6วิน่าเอาไปก่อนเขาเลี้ยงไม่ได้เสียตังค์นะทำมันเถอะเออเดี๋ยวผมร้องเพลงร้องอะไรอย่างงี้ดีกว่าพี่ก็เที่ยวไปเถอะมาดิมาแล้วมาเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นมาดิเดี๋ยวนั่งรอก่อนรอก่อนแล้วกันนั่งรอก่อนจะบอกนะว่าจะเปิดอ่างตรงนี้เอ้าก็ที่เนี่ยที่ไหนมันก็ไม่เปิดไงก็เปิดที่นี่ให้มันไปไม่เป็นไรร้านเราปิดแล้วมีสัญจรด้วยเหรอมีสิพี่เน่งฮะสนใจหม้อรวมไหมพี่ผมไม่สนใจหม้อรวมผมสนใจแต่หม้อเมย์มาให้การมาให้การร้องเพลงรอเลยแล้วช่วงนี้ก็รอไปก่อนแล้วกันรอไปก่อนเต็มที่เต็มที่แฮปอะไรมาขึ้นมาสวัสดีค่ะระหว่างรออ่างนะคะสนใจขนมปังราดนมข้นหวานพาเรทและดื่มนมเย็นๆกันก่อนไหมคะพี่ๆเห็นป่ะเด็กเข้าบริการดีแหมอยากทานอะไรแบบหวานๆอยู่พอดีเลยนะเนี่ยได้ขอชิมหน่อยสิจ๊ะชิมได้เลยค่ะอยากจะชิมน้องด้วยเห็นป่ะพี่โยกอะไรมีน้องเมย์ผมโอ้โหพี่โถทำไมทางผมไหมผมมันแบบถูกกากบาทไปแล้วคุณแบบคนรักเมียอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อีกสักครั้งนึงลองดูหวานชื่นใจสดชื่นเลยนะเนี่ยหวานชื่นใจแบบนี้นะมีแรงพร้อมใส่เต็มแล้ววันเนี้ยงานหวานเข้มข้นและอร่อยแบบมีระดับเหมือนเด็กๆวันนี้แน่นอนค่ะพี่เหมือนกับเด็กๆในวันนี้โอเคงั้นน้องเอามาให้พี่แพ็คได้เลยค่ะมึงจะไปแยกกับพี่บอลทำไมวะทำไมอ่ะพี่บอลก็สั่งกลับบ้านบ่อยเออนี่ก็นมในทางผมและพาเลทเนี่ยเออเฮ้ยแล้วพวกเองสั่งเด็กไปจากไหนอ่ะเอ้าติดต่อใครมาผมมีขาประจำอยู่เอาเหรอเออน่ะเฮ้ยปิดจมูกแล้วพี่ไอ้พี่เอ๊ะพี่ติดจมูกแล้วทำไมอ่ะอะไรนี่นะรถขนนุ่นมานุ่นไหนนี่อ่างสัญจรเอาลงลงลงฮัลโหลพี่ตั๊กพี่ตั๊กชินพี่ชินมาถึงแล้วพี่ฮัลโหลชินเหรอครับพี่ชิดอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ผมมาถึงแล้วพี่ตั๊กโหวันที่แล้วพี่ร้านอาหารญี่ปุ่นโอ้โหพี่จัดเต็มเลยร้านอาหารญี่ปุ่นเหรอ
ปุ่นก็ไปจับมาพี่ไปจัดที่ไหนมาล่ะญี่ปุ่นมันมีด้วยพี่มันแคบมากเลยนะไม่มีทินมู้กับพี่ตั๊กป่ะเนี่ยไม่เอาสิเอาจริงมาคุยกันดิไม่ใช่หวังก็อะไรมึงอย่าเพิ่มดิทินไม่เออคืออะไรล่ะญี่ปุ่นอ่ะไม่มีมึงดูตากูดิตอนเนี้ยไม่มีอะไรในหัวเลยตอนเนี้ยไม่มีพี่ชิ้นไม่เอาดิชิ้นพี่เข้าได้ป่ะพี่จะนอกบทดิชิ้นไม่เอาตรงๆเรื่องเนี่ยชิ้นเลยเดี๋ยวพี่จะเสียหายนะลูกคือจะต้องบอกกับคนดูด้วยว่ามันคือมุกนะการแสดงนะไม่ใช่เรื่องจริงนะที่ผมมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องจริงนะบอกเออทำไมเล่าไม่ใช่เรื่องจริงเอางี้ไหมผมมากลับบ้านแล้วพี่โทรตามพี่บอลมาเหมือนเดิมจบเลยแค่นั้นพอแล้วพี่บอลเนี่ยพี่ตั๊กปล่อยแล้วไงพี่ตั๊กมาดูพี่บอลเนี่ยพี่ชิ้นมาแล้วแป๊บนึงชิ้นพี่บอลเนี่ยเขาเคยลบเคียงบ่ากับไรกับพี่จะรู้ก็พี่เคยเที่ยวด้วยกันพี่ก็โทรตามเข้ามาแต่ผมไม่เอาจริงนะถ้าพูดใจผมว่าไม่ใช่ทางนี้เลยจริงๆบอลตั๊กคู่หูดูอ่างไม่ได้ดูโอ้โหไปเจอนานเลยพี่เป็นไงมั่งโอ้โควิดแม่งทำผมพังหมดเลยพี่เด็กๆกลับหมดเลยพี่เอาไปขำอะไรเนี่ยตัวเองก็คิดมาเองแล้วพอเล่นจริงก็เล่นไม่ได้โอ้โหพี่เป็นไงบ้างเนี่ยโอ้ขอบคุณนะไม่ลืมน้องคนนี้พี่ไม่เคยลืมน้องหรอกน้องจะย้ายไปอยู่ที่ไหนพี่ก็ตามน้องชินมาก็ผมบอกแล้วผมไม่เคยทำให้พี่ผิดหวังพี่ไปบางแสนผมก็ส่งไปให้พี่พัทยาผมก็ส่งให้พี่แต่ตัวเองก็เป็นเจ้าของที่นี่นะนึกออกปะแทนที่จะบอกไอเด็กเขียนบทมันเฮ้ยอย่างนี้อ่ะก็ไปให้อิสระทางความคิดมันเนี่ยมันไม่เหมือนมันเล่นตลกเหมือนมาประจานตัวเองอ่ะเราเองก็ไม่ได้เข้าไปตรวจบทไงเฮ้ยไอ้เหี้ยไอสัตว์พี่แจ๊ดมาไอ้ชิ้นไก่กดเพลงงานตัวจบกดเพลงนางงามตัวจบให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะร้องเพลงวันนี้ไม่มีเที่ยวพี่หายไปไหนมาเนี่ยหายได้พี่ก็ไม่เคยเจอกันใช่ผมไม่เคยเจอเลยชิ้นรู้จักแต่ชื่อแต่ผมไม่เคยเห็นโอ้โหเด็กชอบพี่มากเลยนะถ้าปล่อยให้เขาชอบไปแต่ผมไม่ชอบเด็กคนนั้นน่ะที่พี่เรียกอ่ะใครผมเคยเรียกใครอ่ะไม่จำผิดคนมาพี่ตั๊กบอกแล้วผมไม่เคยมาไอ้นั่นตอนนั้นอะพี่แจ๊ดพี่ตั๊กพากุ้งอะเมื่อไหร่ก็โอ้โหพี่เอาเนี้ยตอนนั้นมานานแล้วตอนรูปที่ผมถ่ายกับพี่ยังอยู่เลยที่พี่ยืนโพสต์ตรงอ่างอะไม่ตอนนั้นผมโสดๆนะนี่แต่ผมมีเมียแล้วแต่ผมเที่ยวนานแล้วนะตอนนั้นอะพี่ไปที่อื่นผมรู้มีที่อื่นมีไงที่เอาเมมเบอร์เพื่อนพี่ไงอันนั้นก็ตอนโสดอันนั้นตอนโสดตอนยังไม่มีเมียเหมือนกันพี่หลุยโอ้โหอ้าวดีเดี๋ยวนี้พี่แม่งไปของพี่เบนนะพี่ผมพี่เบนไหนเนี่ยโอ้แม่ปองนะพี่ตั๊กแม่งเอาผมไปอัมเลยการไอ้เหี้ยพี่เทปนั้นนะโหคนแม่งแท็กมาให้ผมน้องๆในสังกัดแม่งแท็กมาไอ้เหี้ยพี่แม่งเอาผมไปอัมพี่แม่งผมเสียไอ้เหี้ยไอ้ชินมาได้ไงวะพี่ตั๊กแม่งของจริงว่ะพี่จริงเดี๋ยวไปหนึ่งน้าด่าผมหน่อยไม่ได้แล้วน้าด่าตายวันไหนหรอเอาไปเปิดให้เด็กๆดูถ่ายทำเหี้ยอะไรสัตว์ไปเดี๋ยววันนี้ไอพี่ชินเอาของเอาของพี่ตาคนเดียวพี่เอาพี่เด็กผมประกันแจววีว่าฮะวีว่าเฮ้ยผมไม่เคยเที่ยววีว่าเมลีในชิดซ้ายพี่เชื่อผมผมไม่เคยเที่ยวผมไม่ได้สายเที่ยวงั้นกดเพลงนางงาตู้ตกนะวันนี้มาร้องเพลงเดียวกินเบียร์แค่นั้นพอแล้วพี่ตั๊กแม่งเจ๋งว่ะพี่แจ๊ดมาได้วันนี้เอ้ยพี่บอลแม่งไม่มาเลยฮะพี่บอลไม่เอาเลยอ่ะไม่เอาเลยแต่รถติด GPS ก็ไม่มาเลยเดี๋ยวมันก็มาสักแป๊บนึงโอ้ยพี่อันนี้ด้วยนี่เหลือ2คนอันนี้ไปรับแขกผู้ใหญ่เลยแต่น้องไม่ช้ำอันนี้ไม่ช้ำนี่เรื่องจริงไม่ช้ำจริงพี่แจ๊ดอันนี้บอกกันนะทำนมนะอุ้ยทำนมผมรู้สเปคพี่ผมรู้แต่น้องที่พี่ลาไปวันนั้นแม่งยังไม่กลับมาทำงานเลยทำไมพี่ไปเลียซะหงายท้องหงายไส้เต็มนี่เอ้าไม่เอามือแหกทำไมไม่ใช่เดี๋ยวเขาดูเฉยๆมันชัดๆน้องสันนี่นี่น้องสันนี่คุณทำไมผอมไปดูดไอซ์ไปหน่อยเด็กนี่ผมคัดไม่มีเล่นยานี่มือซี่เนื้อตัวดีป่ะโอ้ยเนียนกิฟฮิปผัดเวทีแม็กนัมมาแล้วฮะจริงเหรอเอามาฝากพี่แทงด้วยไอติมแม็กนัมเขาเป็นเวทีคู่แข่งแม็กซิมอันนี้แม็กนัมนุ้ยซี่นะของเนียนอุ้ยอุ้ยผมเช็คมาแล้วผมอุ้ยขนของเขิงดีผมรู้ว่าพี่แบบไม่ชอบมีขนเยอะเดี๋ยวพี่เลียไง
มึงนี่เล่นเอาจริงเอาจังมากเลยเนี่ยเอาถึงตายเลยเหรอวะตายไหนของผมก็เล่นเอาตามบทไอ้ชิ้นไงไอ้ชิ้นกลัวจะตายเอาตอนนี้เดี๋ยวมันต้องกลัวรอบนี้ผมให้น้องสวอปหมดวันนี้พี่สวอปก่อนไหมสวอปน้องก่อนนะได้โอเคสองคนนุ้ยซี่นุ้ยซี่คนหนึ่งซันนี่คนหนึ่งไปจ้าสองคนไปเลยผมไม่เอาแม่ไม่แจ๊ดเถอะดูก่อนนะเดี๋ยวเรียกมาให้แม่ผมดูก่อนอ่ะมาฮัลโหลนุ้ยซี่เหรอนุ้ยซี่เอาซันนี่มาเลยน้องมาเลยน้องงานผู้ใหญ่แขกผู้ใหญ่ลูกโอเคลูกตามมาโอเคเด็กมาพี่แป๊บนึงเดี๋ยวมาแซดผมชอบโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหนูนุ้ยซี่สวัสดีเฮ้ยชิ้นโอเคนะวันนี้ขอบคุณมากนะพี่โอ้หยุดไปหลายเดือนเลยได้แขกเพิ่งได้แขกขอบคุณพี่ซินนะที่ไม่ลืมน้องพี่ตรงปกเชื่อผมน้องคนไหนพี่อยู่ข้างในเรียกสองคนเลยก็มาสองคนเหรอสองคนสองคนได้ไปไปสวัสดีครับอุ้ยรู้สึกไหมดาราเฮ้ยพี่ตากับบริบูรณ์นะอุ้ยตากันอุ้ยวันนี้โชคดีแล้วเออถ่ายรูปคู่หน่อยได้ไหมถ่ายรูปคู่ก่อนนะไม่ได้เฮ้ยชินพี่เอ็งก็บอกแล้วไงน้องอะไรพี่ห้ามถ่ายรูปพี่ในห้องไม่ได้พี่ชินขอรูปนึงไม่ได้พี่ตากทุกอย่างต้องเป็นความลับไม่พี่ผมขอรูปเดียวเอางี้เดี๋ยวแล้วห้ามไปโพสนะเก็บไว้น้องไม่โพสดูเองพี่เก็บไว้ดูนี่ขนาดโอ๊ตปาโมดมาเขายังขอถ่ายเขายังให้เลยพี่เห็นป่ะมึงบอกชื่อคนอื่นเลยเนี่ยปะโถพี่แต่ชื่อพี่ผมไม่พูดอยู่แล้วน้องๆไปพูดไปเมาส์กันเองมึงจะบ้าอะไรไงโอ๊ตปาโมดไม่ได้ทุกอย่างต้องเฮ้ยน้องถ่ายรูปเดียวรูปเดียวแน่นมากเลยเนี่ยเออขอถ่ายรูปได้ไหมน้องให้บริการเต็มที่เฮ้ยน้องๆใครจะมาไหนแต่มันเห็นพี่ด้วยเดี๋ยวพี่ไม่ได้บอกเมียพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดโดนยิงแล้วเฮ้ยน่ารักน้องถ่ายพี่ตาด้วยนะพี่ไม่เที่ยวนะไม่ควรแล้วอ่ะเป็นเดียวพี่เที่ยวเหรอไม่ใช่พี่มาร้องเพลงอย่างเดียวไม่หนูอยากขอถ่ายรูปได้ไหมคะแต่มันจะเห็นไม่เป็นเอาผมด้วยนี่ถ่ายรวมกันหมดเลยเนี่ยพี่มาเล่นพี่ซินใครขึ้นกันหนูอะใครอะพี่แจ๊ดหรือปะโอ้ยมือแรงวะจะถ่ายคู่เลยได้ไหมนิดหนึ่งคราวนี้วิ่งพี่จะเปิดแม็กซี่ยาวันนั้นพี่ป๋องมาทีเปิดมาปากเหม็นพี่จะเปิดแล้วนะห้ามอยู่มาโพสต์โซเชียลเลยนะมีสบู่ไหมลูกมีหนูเตรียมมาเออสองขอบคุณมากครับคุณนะครับใจดีใจถ้าไปโพสเลยนะเก็บไว้ทุกอย่างต้องเก็บเป็นความลับเลยนะเก็บไว้ใครจะขึ้นกับพี่ตั๊กอ่ะจะให้หมดเลยหนูเลือกเลยให้หนูซันนี่เอ้ยซันนี่แต่ระวังนะขึ้นพี่แจ๊ดเหรอคะพี่ตั๊กเป็นไงพี่ตั๊กเป็นไงใครขึ้นกับเขาว่าโอ้โหบ่นมาหลายที่แล้วเป็นยังไงคะโอ้โหเดินขาเป็นนกเป็นกลิ้นเลยนะหรือล่ำลือกันแค่การแสดงนะก็ต้องบอกกับคนดูเขาด้วยพี่แจ๊ดไม่เอาเลยร้องตรงเนี้ยมาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ร้องเพลงอะไรของพี่แค่นั้นเองเดี๋ยวหนูนั่งกับพี่เองก่อนไม่ร้องน่าเกลียดไม่เป็นไรหนูร้องเพลงด้วยก็ได้ไงไม่ได้เลยไม่ได้เลยไอ้สัตว์เหมือนได้ห้องจริงอะไรวะให้เด็กเสิร์ฟออกนอกห้องเลยป่ะใช่ไม่ต้องไงแบบพี่ไม่ต้องเขินแล้วมือว่างๆรวมก็ไปพี่ตั๊กโอ้พี่นุ้ยเล่นเหมือนจริงไงเนี่ยอาบน้ำลงเลยวะใช่ไหมพี่ตอนนี้ไปเร็วไม่เป็นไรน้องไม่เดี๋ยวน้องลองฟังพี่ร้องเพลงแล้วกันมีแพนด้ามีแพนด้าตายแล้วมาเที่ยวกะหรี่ร้องหมีแพนด้าคู่เลยด้วยป่ะเป็นดูแลกันได้ป่ะมาเดี๋ยวร้องเพลงกับพี่แจ๊คก่อนโอเคเฮ้ยชิ้นแล้วมันคืออ่างแบบไหนเนี่ยโอ้โหนี่เขาเรียกอ่างสัญจรพี่อ่างสัญจรพี่จะไปมุมไหนตรงไหนล่าตรงไหนได้หมดพี่ป่ะพี่ขึ้นมาก่อนพี่เรียบร้อยแล้วน้องอ่ะไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยค่ะไอ้ยังพี่เวลาพี่แจ๊ดเหรอแจ๊ด
ดี๋ยวไปเดี๋ยวพี่แจ๊ดเดี๋ยวดูแลไม่ผมก็ร้องเพลงหมดชั่วโมงผมกลับแล้วผมไม่ทำอะไรน้องเขาหรอกเดี๋ยวดูแลพี่แจ๊ดเองชัวร์นะได้พี่เออไปแล้วจ้าพี่ตั๊กโอนบัญชีเดิมนะพี่ไม่ต้องพูดทิ้งพี่ตั๊กให้น้องคนนี้มาเท่าไหร่อันนี้12,000พี่เดี๋ยวเอาที่ผมไปอีก 8,000 นะเฮ้ยติ๊บเหรอมึงกลับบ้านไปซะป่ะพูดอย่างงี้ไปแกนี่อยู่พาบรรยากาศกวางเวงไปด้วยเนี่ยอาบน้ำไปอาบน้ำพี่ตั๊กอาบน้ำไปอาบพี่ได้ได้นะได้พี่โทรศัพท์ฝากผมเลยโทรศัพท์ฝากผมคืออะไรอ้าวเดี๋ยวเพื่อมีใครโทรหาพี่ป่ะมึงนี่รู้มากนะมึงเดี๋ยวพูดเวลาได้ได้ได้ชั่วโมงกว่าเองโคตรเบื่อเลยไม่เบื่อนมข้นหวานพาเลตอร่อยทุกระดับเคียงข้างทุกคนก็ปังดีครับช่วงนี้แล้วก็ช่วงปังดีครับก็จะนั่งพูดคุยใช่ใครก็ได้ที่ปังๆอ่ะแต่พูดถึงพวกเรานี่ก็เป็นนักดนตรีนักร้องกันมานะใจก็ร้องเพลงได้เล่นดนตรีได้บังงูปลาปลาพี่ผมไม่ได้แบบไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่แต่ก็พอแต่ก็เป็นเพลงอ่ะใช่ครับใช่นี่พี่ตั๊กเขาถึงร้องเพลงต้องฝึกแต่ต้องฝึกไปเรื่อยๆถึงพี่ว่านะเรากีตาร์ได้แล้วพี่เห็นแต่ต้องฝึกร้องหน่อยอาจจะคอมบ้างอะไรบ้างในวงการนี้จริงๆแล้วก็เก่งหลายคนนะมาจากการประกวดมั่งหรือพอมาโด่งดังแล้วก็โชว์ความสามารถออกมาแบบเยอะๆเลยถูกต้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคนเรานะถ้าโฟกัสถูกจุดก็จะดีบางคนเก่งแต่การทำตัวนิสัยกับคนอื่นไม่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าเก่งแต่บางคนทำตัวดีแต่ไม่ได้เก่งมากวันหนึ่งก็จะเก่งแบบสมบูรณ์แบบใช่มันแล้วแต่คนฝึกเป็นต้นอ่ะจริงๆสิ่งที่ชอบเป็นนะคือการเล่นตลกแล้วพี่เคยถามยังตลกเขาชอบพี่ไหมเนี่ยอ้ําพี่ออกสื่อตลอดเนี่ยน้องมันรักผมพี่มึงไปรักกูแล้วตอนนี้ดีกว่านะรักมันยังรักอยู่คนเราไม่ได้เก่งตั้งแต่อยู่ในท้องพอออกมาเนี่ยเราแค่มีพรสวรรค์ติดตัวมาไม่ว่าจะจากคนใกล้ตัวคุณพ่อเป็นไอดอลใช่คุณแม่เป็นต้นแบบหรืออะไรเงี้ยลูกก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างคุณได้จดจำอะไรสิ่งที่คุณพ่อแบบถ่ายทอดเอาไว้ให้คุณได้จดจำอะไรบ้างผมจะจดจำพ่อเรื่องผสมพันธุ์อย่างเดียวคือผสมก็คือเอาดนตรีเครื่องนี้ใช่ฮะนะเอามาผูกพันอย่างแซดต้องเล่นกับคลุยปีเอามาผสมกันฟิวชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณได้อะไรจากพ่อเยอะไหมฮะผมตอนนี้ก็พยายามหาอยู่เพราะว่าตอนที่พ่อตายเนี่ยโทรศัพท์พ่อเนี่ยแกใส่รหัสของแกไว้เพราะในนั้นมีเบอร์กะหรี่เยอะมากมีเลยผมยังเปิดไม่ได้เบอร์ร้านบะหมี่เยอะมากเบอร์กะหรี่นี่แหละครับพ่อเขามีคอลเลกชันไว้ผมว่าคุณคนละทางกับพ่ออยู่แล้วคุณชอบไปตามถ้ามีวงตีอะไรอย่างเงี้ยผมชอบเล็กเล็กเด็กบ้านเด็กบ้านนี่ไงถึงไปโคราชบ่อยโคราชนี่เด็กบ้านนะที่ถามจริงเนื้อแน่นไหมพี่นะเนื้อแน่นปะไปลองกับกูเลยนะเนี่ยก็ถามน้องถามก็โมโหก็จะไปพูดทำไมล่ะอย่าทำตาพองทะลุแว่นเขาไปโคราชเราเห็นแล้วไม่ห้ามเพราะเอาห้ามอะไรล่ะผมก็รักครอบครัวอยู่บ้านห้ามไม่ได้หรอกคนเราถึงไม่ไปไหนซะแล้วรักครอบครัวไม่ไปไหนซะแล้วสุภาพสตรีท่านนี้ครับเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากสู้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำหมดจนวันหนึ่งเขากลายเป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นหมดนักร้องนักแสดงร้องเพลงจนนี้อยู่ตรงพิธีกรวันนี้มาด้วยป่ะไม่ได้เอามาด้วยอ้าวทำไมจะพูดทำไมอ่ะเอามาไม่ได้ทำไมฮะเขากำลังออกดอกออกดอกเบี้ยปล่อยเงินกู้แล้วเดี๋ยวนี้ใช้พวกทุเรียนบ้าซาอะไรซาลินีซาลินีมาทำไมอ่ะแกมันจะได้ไหมแกไม่แกใช่ป่ะใช่ซาอะไรซานารีราชสีมานั่นสุนารีสุนารีสามนี้ครับผมสวัสดีครับเชิญเชิญเฮ้ยนั่งกับพี่แจ๊คโอเคแล้ววันนี้มาเนี่ยฮาแน่นอนทำไมอ่ะเย็บมุกเต็มคอเลยนั่นแน่ไม่ซอยมุกกูบอกแล้วไม่เริ่มต้นมาเป็นนักร้องได้ยังไงแล้วเป็นถึงแชมป์รายการร้องเพลงได้ยังไงเกิดจากการเมาเหล้ากับกลุ่มเพื่อนแก๊งเพื่อนเพราะว่าเล่นผับกันมาก่อนอันนี้มุกใช่ไหมเนี่ยไม่เรื่องจริงเลยเขาร้องเรื่องจริงเลยอันนี้ร้องอยู่ที่ไหนหนูร้องอยู่ที่รูทซีที่ซีค่ะแล้วก็คุณภาพนะพี่นักร้องอะตอนนั้นอะอาซีแล้วก็พอเสร็จจากรูทเนี่ยก็คือทุกคนก็จะมานั่งแฮงเอาท์กันนักดนตรีอะเขาก็จะนั่งมาคุยกันเฮฮาคุยกันเสร็จปุ๊บมันมีประกวดของ AF อ่ะค่ะมันประกวดมาหลายปีแล้วหนูก็ไม่เคยไปสักทีเพราะว่าคือเอาจริงๆอ่ะบอกถามตัวเองว่าอยากไปไหมไม่ได้อยากนะพี่เพราะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเพื่อนบอกว่าถ้ามึงไปเดี๋ยวกูเลี้ยงเหล้าเราก็เลยไปพอไปถึงปุ๊บมัน
ข้าไปประกวดเราก็รู้อยู่แล้วว่าโอ้มันยากมันเป็นออดิชั่นค่ะใช่มันเป็นหมื่นๆคนตอนนั้นน่ะเพราะว่ามันกำลังแบบกระแสมันกำลังดีไอ้ของเรา AF อะไรนะ6ค่ะโอ้ยก็เปียงเปียงอยู่นะใช่ก็คือหนูก็เลยโอเคเข้าไปประกวดกับเขาไปออดิชั่นกับเขาใช้เพลงอะไรใช้เพลงอะไรไม่รักดีค่ะเพลงนี้หนักอยู่นะใช่ส่วนใหญ่หนูจะร้องเป็นแบบแนวล็อกหมดเลยใช่ค่ะแนวล็อกหมดเลยที่คุณตั๊กตั๊กก็เคยร้องที่คุณร้องผมร้องบ่อยส่วนมากก็คือจะร้องแต่ว่าคือแนวแบบปลดปล่อยยังไงฮะความเป็นตัวตนของเรายกตัวอย่างได้ไหมฮะโอ้โอ้โหแนวอัศนีเลยนะมันเป็นไม่ค่อยเน้นเนื้อแล้วมันมีอีกฝั่งนึงคอยโต้กับเราได้ไหมเวลาร้องแบบนี้มีภาษาอ่ะเดี๋ยวลองตอบโต้กันดูไหมเอางี้ละกันเดี๋ยวหนูร้องสองคนนะเดี๋ยวพี่เปิดโรงแรมให้แต่ขออยู่ในเหตุการณ์เท่านั้นนี่เขาจะฟิชเชอร์ลิ่งมาสวิงกิ้งอะไรเขาล่ะเปิดห้องอัดเสียงให้เป็นคนที่ร้องเพลงหนักๆมาตลอดค่ะตลอดเพราะว่าเราสะใจใช่ไหมคือเราแอบรู้สึกว่าเราอ่ะเหมือนไม่ใช่คนเสียงหวานแล้วก็คาแรคเตอร์ไม่ใช่คนแบบหวานๆด้วยก็เลยแบบชอบร้องแนวนี้แล้วก็เป็นคนที่แม้กระทั่งจะแบบอกหักมีความสุขหรือสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่เราชอบหยิบเอาเพลงแบบหนักๆอ่ะมาฟังเรารู้สึกว่าเออมันได้ปลดปล่อยดีได้ผ่อนคลายดีแล้วก็เราได้ลงไปกับอารมณ์ของกลองของอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบเออสนุกแล้วก็เลยกลายเป็นทำให้เราชอบแนวนี้แล้วก็ร้องแนวนี้มาตลอดสนิทกับแก๊งพี่ปาโมดเหรอกับโอ๊ตใช่ไหมฮะสนิทค่ะสนิทมา10กว่าปีแล้วเพราะว่าเล่นรูทซิตี้ซิกด้วยกันวงเดียวกันโอ๊ตก็เล่นโอ๊ตก็เล่นพี่พีทพี่พลด้วยใช่ค่ะพี่นิวพี่จิ๋วอะไรอย่างเงี้ยเล่นตั้งแต่ยุคนั้นเลยผ่านอะไรมาอย่างนี้ทั้งนั้นใช่ค่ะก็เล่นเป็นวงเดียวกันหนูนักร้องหญิงเขานักร้องชายรู้จักกันมา10กว่าปีแล้ว15ปีแล้วค่ะโอ๊ตเคยมาจีบเราบ้างป่ะไม่เคยเลยพี่เพราะว่าตอนเราวัยรุ่นน่ะพูดตรงๆนะเราก็เยอะเขาก็เยอะคือผับอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าที่ที่แบบสว่างสำหรับคนบนเวทีเพราะฉะนั้นคนมันก็จะมาจ้องคนบนเวทีอยู่แล้วว่าแบบเอ้ยแบบอยากจะรู้จักอยากจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นเพื่อนกันเราก็เลยไม่กินกันเองไม่กินกันเองแล้วมีช่วงเหงาไปแอบไปซัมซุงอะไรกันนี้มั้ยซัมติงคนเลยไปซัมมึงไม่เล่นเองวะอ๋อนี่ก็พาไปซื้อโทรศัพท์พาอุเสียไปด้วยแต่ทุกวันนี้เวลาเดินออกไปไหนโอ้ยชอบเขาชอบได้แล้วสำเร็จแล้วเขาชอบไอ้นี่ชอบแล้วมากระซิบกูไม่ชอบแต่เราก็ยอมตลอดนี่ผู้หญิงกล้าคนนี้ดีกว่าทำไมกล้าทุกอย่างกล้าปะทะกล้าพูดกล้าบุกกล้าคุยกล้าทุกอย่างแล้วพูดไปแล้วนี่กล้าทำอย่างที่พูดไหมกล้าเดี๋ยวยังพูดอะไรไปบ้างเดี๋ยวแล้วก็ทำต้องทำจับเพื่อนไงฮะจับเพื่อนอ๋อจับรู้จับเพื่อนหนึ่งหนูไม่จะของพี่ก็พี่หลุยน้องมันเคารพอยู่นะอันนี้ถามได้เฉยนะคนที่หนูจับหนูจะไม่เคารพแล้วนะเอาเหรอเอาไม่เป็นไรไม่เคารพก็ได้พี่ไม่เป็นไรไม่ว่าเพื่อนเพื่อนเลยเธอไม่หรอกคือผู้ชายอ่ะมันจะชอบแบบว่าเวลาแบบเห็นผู้หญิงในกลุ่มอ่ะมันจะชอบแกล้งชอบแซวชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูอ่ะตั้งแต่สมัยก่อนหนูอยู่แต่กับผู้ชายหมดเลยรุ่นพี่ผู้ชายหมดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแม่งเป็นตัวโดนแกล้งตลอดลูเซอร์ตลอดเราก็แบบกูจะไม่ยอมแล้วอันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไล่จับหลังจากนั้นพวกเขาก็หนีกันหมดกลัวเลยกลายเป็นเราเป็นเจ้าแม่อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปท้ามันเว้ยนี่มันพูดจริงจับจริงไหนวันนี้มาแล้วอ่ะมาจับพวกเรานะไอ้บ้าแต่เท้าแขนไอ้บ้านี่วางสุ่มสี่สุ่มห้าเนี่ยมือลอยนะโอ้โหไม่ใช่แม่แรงไอ้เวทโอ้โหขนาดนั้นเทียร์แล้วเขามีผลงานให้ติดตามอยู่บ่อยๆนะช่วงโควิดช่วงนั้นยังทำ YouTube อยู่ปะก็ทำ YouTube อยู่ค่ะทำกับโอ๊ตเนี่ยแหละค่ะก็คือเป็นช่องของคุณโอ๊ตเองหนูก็ยังเป็นผู้หญิงคนเดียวในแกงใช่เหมือนเดิมเห็นไหมเหมือนเดิมเป็นก็แต่ว่าชีวิตเป็นอย่างนี้ตลอดเลยYouTube มันก็อิสระกว่าอิสระกว่ามันเป็นมากองเล็กๆไม่ได้กองใหญ่อย่างนี้ใช่ใช่กองเล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเล่นอะไรก็เล่นได้คือ YouTube เนี่ยมันมีความที่แบบคนที่เห็นตัวตนเราจริงๆก็ติดตามผลงานได้ใน YouTube ใช่ค่ะติดตามผลงานได้ในชื่อรายการอะไรที่หนูทำจีบหนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นค่ะสำหรับคนโสดใช่มั้ยคะแล้วก็มีอีกรายการนึงของหนูก็คือซานิเบาได้เบาค่ะแล้วนอกนั้นก็เป็นรายการแบบทีวีหมดเลยคือเขาเป็นคนมีความสามารถจริงๆท่านนี้เนี่ยคือคนเราเนี่ยดูกันที่ระยะยาวนะดูในวงการบันเทิงเราก็ดูออกนะพี่ว่าคนบางคนมาป้วงเลยไปแล้วครับป้วงเลยไปแล้วเขาเรียกว่าไม่ประคองแชมป์คือการได้แชมป์มาง่ายแต่ว่าการประคองแชมป์นี่ยากกว่าถูกต้องเขาคือผู้นั้นเลยบอกตัวว่าสุดยอดมากอ่ะสุดท้ายแล้วช่วยฝากผลไม้นะฮะผลงานเขาไม่ได้ยิ้วอะไรมาไอ้เวนเอาจริงนะมึงถอดไปเลทนะแล้วมึงก็นั่งกระซิบกูเงี้ยเออหนูก็งูเงี้ยมึงอะไรไม่รู้ฮะไปเล่นได้ไงผลไม้ไม่รู้อ่ะหนูอ่ะใช่ครับกูหน้าผามึงกระซิบได้ไงเดี๋ยวฝากผลไม้
เรื่องกระซิบอะไรไม่เคยกัดคอหัวใจยังว่างอยู่ใช่ไหมเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเรื่อยๆดูๆกันไปก็ไม่เป็นไรก็คนเรามันไม่ต้องรีบเดี๋ยวกูเดี๋ยวถึงเวลามันมาเองใช่ถึงเวลามันมาเองไม่ต้องไปขวายคว้าอะไรมันทำงานของเราให้สนุกพี่ก็มีความสุขแล้วนะต้องเขาฝากดู YouTube นะคะมี YouTube ของตัวเองด้วยทำเป็น cover ด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วงานที่คนไม่ค่อยได้เห็นน่ะส่วนใหญ่จะเป็นงานร้องเพลงซึ่งมันเป็นงานแรกด้วยซ้ำที่หนูเข้ามาใช่ค่ะก็เลยบอกว่าฝากช่องของตัวเอง Sunny Official นะคะอันนี้เป็นการแบบ cover พวกแบบเพลงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากดูนอกนั้นก็เป็นรายการของที่ทำกับคุณโอ๊ตจิ๋มหนูหน่อยๆไม่เป็นซันนี่เบาได้เบาค่ะแล้วก็รายการทีวีเปิดเจอช่องไหนฝากดูด้วยค่ะแล้วก็ภาพยนตร์ละครอะไรก็เต็มที่กันไปเลยใช่ค่ะนี่ก็เป็นใช่อันนี้ก็เป็นช่องทางบ้านโป่งติดตามของเขาช่องทางการครับอุ้ยเหี้ยอุ้ยเหี้ยมันกระซิบกูเนี่ยคืออุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นะฮะก็เป็นเรื่องราวของน้องซานี่นะฮะที่เขาได้มาเล่าสู่นะครับที่เราได้มาฟังกันต้องบอกเลยนะครับว่าเด็กน้อยนะฮะผู้นี้เขาเริ่มจากจุดเล็กๆนักร้องในผับแต่เขามีความฝันมีความสู้จนมาถึงทุกวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับสานิหน่อยครับเดี๋ยวคนปิดอย่างนี้คนดูไม่ดูหรอกปิดแบบหมอสุนันท์ครับเยี่ยมวันนี้คุณหมอสุนันท์ดีใจมากดีใจมากเลยสานิมาสานิมาสานิมาหาคุณหมอก็ขอบคุณน้องสานิยาม ีอะไรบอกเสียได้นะวันนี้ก็เสียมีอะไรบอกเสียได้เหรอเฮ้ยเห็นแล้วนั่นไม่รู้ว่าจะโดนกลับเข้ามาตัวอย่างไหนซะตายหน่อยหน่อยกอดพ่อเขาลูกไม่เป็นไรลูกกลัวคนดูหรือกลัวคนที่บ้านดูนี่ก็รู้นี่สื่อมวลชนนะเอามาภาพนี้ไปลงข่าวนะบอกก็มาดีครับ